ไปดูความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้โกดังลักลอบเก็บสารเคมีในพื้นที่อำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าโกดังแห่งนี้เนะีทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าไปตรวจยึดได้ปีหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าจูจ่ๆก็พบว่ามีการเพลิงไหม้นั่นเองเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จากการตรวจสอบล่าดสุดนะเขาบอกว่าเป็นการรอบวางเพลิงค่ะที่มีไม่ต่ำกว่า30จุดทีเดียวหลักฐานที่ตรวจพบในครั้งนี้ก็เชื่อว่าจะถึงตัวผู้กอ่อเหตุได้ไหนไม่ช้าแล้วก็จะใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปด้วยค่ะโดยนายจุลพงศ์ทวีศรีค่ะที่บดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้นายสุนทรแก้วสวา่างนะคะรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมนําเจ้าหน้าที่ค่ะพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบ รอบจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อวันที่29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะที่บริเวณโกดังเก่าไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการในอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยธยาที่มีการลักลอบเก็บสารเคมีซึ่งถือว่าเป็นวัตถุอันตรายราวราว4,000ตันรวม5โกดังด้วยกันเบื้องต้นเนี่ย เขาไปพบระเบิดเพลิงตั้งเวลาระเบิดด้วยการจุดทูบในจุดเกิดเหตุนะคะแล้วก็กระจายทั่วบริเวณโกดัง 1, 2แล้วก็3า่ะลักษณะนเนี่ยจะเป็นภาชนะพลาสติกด้านล่างหล่อปูนซีเมนต์ภายในบรรจุน้ำมันแล้วใช้ประทัดไล่นกลักษณะเป็นลูกบอลพลาสติกที่มีการดัดแปลงติดไว้กับกา้านทูบเป็นตัวจุดระเบิดใกล้กันเนี่ยเขาไปพบขวดแก้วบรรจุอลูมิเนียมมีพาวเดอร์ซึ่งไม่เคยมีปรากฏในบริเวณโกดังมาก่อน คือหากเกิดการระเบิดของอลูมิเนียมเนี่ยพาวเดอร์ Powder, ก็จะส่งผลให้ระเบิดนะมีความต่อเนื่องแล้วก็มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะครับซึ่งนายสุนทรรองที่ปรึกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็บอกต่อไปนะครับว่าจากการตรวจสอบบริเวณอาคารโกดังทุกหลังเนี่ยพบจุดที่คนร้ายรอบวรอบวางเพลิงมีไม่ต่ำกว่า30จุดซุกเอาไว้ครับตามจุดต่างๆซึ่งพบว่า บางจุดเนี่ยระเบิดไม่ทำงานโดยเฉพาะในโกดัง3นะครับพบว่ากล่องใส่ขวดแก้วบรรจุอลูมิเนียมพาวเดอร์จำนวน2จุดโดยหลักฐานที่ตรวจพบในครั้งนี้ทำให้ตำรวจสืบสวนเชื่อว่าจะชี้ถึงตัวผู้ก่อเหตุได้ในไม่ช้าและภยหลังการตรวจสอบพื้นที่กับรองที่บริกรมโรงงานอุตสาหกรรม ก็ได้เข้าไปลงบันทึกประจําวันเอาไว้ที่สถานีตํารวจภูธรพาชีเพื่อเป็นหลักฐานให้พนักง,งานสอบสวนดําเนินการตามกฎหมายต่อไปครับโดยนายนิวัตรรุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็มีการมอบหมายให้ในายไพยรัตเพชรยวนรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะนะเป็นประธานในการประชุมนะคะโดยมีนายสุนทรแก้วสว่างรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหัวหน้าส่วนราชการหน่งานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมการประชุมหารือด้วยเพื่อที่จะกําหนดมาตรการแนวทางการแก้ไข ปัญหาให้ครอบคลุมทุกด้านและจะเริ่มเคลื่อนย้ายทำลายสารเคมีเนี่ยอีกประมาณ1เดือนนับจากนี้นะคะเนื่องจากว่าจะต้องมีการบรหิหารจัดการขนย้ายสารเคมีออกจากพื้นที่เพื่อกำจัดตามกระบวนการด้วยวิธีที่ถูกต้องรวมถึงต้องมีความปลอดภัยด้วยค่ะโดยหลังจากฟื้นฟูเรื่องของสภาพแวดล้อมในพื้นที่เสร็จสิ้นแล้วเนี่ยจะฟ้องเรียกค่าเสียหายทั้งหมดคืนจากบริษัท ที่เกี่ยวข้องต่อไปแต่ว่าจนถึงขณะนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่29กุมภาพ,พันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยสารเคมีวัตถุอันตรายเนี่ยมีถึง4,000ตันมี5โกโดังด้วยกันก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าสารเคมีดังกล่าวที่เก็บไว้ในโกโดังที่เกิดเพลิงไหม้เนี่ยเป็นสารเคมีอะไรนะคะ